สวัสดีครับผมชื่อต้นนวลกาญจนาคราวนี้เราจะมาหากระแสไหลผ่านความต้านทานที่15 โอห์มกันนะนี่ครับซึ่งเราจะใช้ด้วยวิธีโนดนะครับเริ่มมาจากการจุดโนดคือ N1 N2 N3 และ N4 เราใช้ตัว N4 ตัวนี้ครับเป็น reference node ครับก็คือกราฟนั่นเองครับต่อมาแล้วก็หาโนด N1 กันครับซึ่งโนด N1 เราก็จะให้กระแสกำหนดกระแสการวิ่งของแต่ละตัวก็จะมี I1 IA บวก IB และบวก IC เนี่ยครับ IA ของเราก็จะได้เป็น N1 ลบ V1 ลบ N2 นี่ N1 ลบ V1 ลบ N2 ส่วน R1 บวก R2 บวกกับ N1 S บวกกับ IB ของเราก็เป็น N1 ลบ V2 ลบ N2 ส่วนด้วย R3 ต่อไปเราหา C กันนะครับ C ก็เป็น N1 ลบ N3 เนี่ยแล้วก็เสริมด้วย R4 ตัวนี้แล้วเราก็จะได้เข้ามาเป็น 5.67 N1 ลบ3จุดเอ้ย3 N2 ลบ2.67 N3 เท่ากับ 3,000 นะซึ่งก่อนที่เราจะได้ค่านี้ค่าที่ผมบอกไปเราก็หากันแล้วเอามาคูณ40ด้วยเพราะอะไรเพราะเอาเราจะตัดหารไม่ให้เป็นเศษส่วนนะครับต่อไปเราก็จะมาหาโนดที่ N2 ของเราก็โนด2จะมีผมจะกำหนดไว้ที่ ID บวก IE บวก IF เท่ากับ0นะก็จะเป็น N2 บวก V1 แล้วก็ลบ N1 คณะครับถ้าจะส่วนกับ R1 บวก R2 แล้วก็หา IE ก็จะเป็น N2 N2 บวก V2 แล้วก็ลบกับ N1 ส่วนด้วย R3 และ IF ของเราก็คือ N2 ลบ N4 เท่ากับเอ้ยส่วนด้วย R5 ก็ N4 เราบอกแล้วว่าตัวนี้จะเท่ากับ0จะเป็นกราฟจะเป็นกราฟของเราก็เราจะได้เป็น 4n2 ลบ 3n1 เท่ากับลบ3,000เพราะเราลบ3,000ต่อไปเราก็หาโนด n3 ก็จะได้เป็น ig บวก ih และบวก ii ที่เรากำหนดเอาไว้ ig ของเราก็เป็น n3 ลบ n1 นี่ครับ n3 ลบ n1แล้วก็ส่วนด้วย R4 แล้วก็ IH ของเราก็จะเป็น N3 ลบ V3 แล้วลบ N4 ส่วนด้วย R6 ครับแล้ว II ของเราก็จะเป็น N3 ลบ V4 ลบ N4 ครับส่วนด้วย R7 บวก R8 เราได้โนด N3 มาก็จะเป็น13เอ้ย17 N3 ลบ4 N1 เท่ากับ 26,000 โวลต์ครับNo ไม่มีขออภัยครับต่อไปเราก็จะใช้วิธีหาด้วยเมตริกกันนะครับ
ก็เราจะเอาล่างเอาบนคูณล่างไปเรื่อยๆแล้วก็เอาล่างไปคูณบนไปเรื่อยๆครับก็จะได้เป็น18เอ้ย189.84แล้วเราก็มาหา n1 ก็คือเหมือนเปรียบเสมือนกระแส i1 ครับแต่ผมเขียนเป็น n1 เพราะโจทย์ให้มา n1 ของเราก็จะเป็น1731.35แอมครับแล้วก็หารด้วย n2 ก็จะได้เป็น548.51ให้51ครับต่อไปหาหนูด้วย n3 ก็จะได้เป็น1936.79แอมป์ครับแล้วก็หากระแสที่ไหลผ่าน15โอห์มเนี่ยเราก็ตั้งไป10 I 15โอห์มเท่ากับ N3 ลบ N1 ส่วน15ทำไมเราต้องตั้ง N3 ลบ N1 หรือทำไมเราไม่ตั้ง N1 ลบ N3 15โอห์มที่ผมไม่ทำเพราะว่ามันจะได้ค่าติดลบครับผมต้องการค่าติดบวกเป็นบวกแค่นั้นเองสามารถทำได้เหมือนกันแต่ก็จะต่างกันเพราะมันคนละกระแสมันชนกันก็ตรงข้ามกันวันนี้กระแสจะตรงข้ามกันแค่นั้นครับขอบคุณครับ